ขณะที่นายอภิน,นันท์ทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายจรุชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับมอบเงินจํานวน1นึ0 0 0สบาทจากนายบัณฑิตเทวีที่วารักผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกิจกรรมดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์สัญจรรับลมหนาวคนครบาลเพชรบูรณ์เพื่อร่วมสมทบมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทับ เบิกร่วมใจและมอบผ้าหม่มพร้อมเครื่องกันหนาวยาสามันประจำบ้านแก่ชาวบ้านทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์และชาวบ้านหนาสะุ้งตางําบลวังบานอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างความยินดีแก่นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่